ดิฉันวันวิสาทองคำวิทูลน,นะคะว,วันนี้ได้เป็นผู้อำนวยการในงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทชนะคะหรืองานเน็ก0 2 3นะคะภายใต้ธีมสวทชขุมพลังหลักวทนเร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืนนะคะก่อนเริ่มต้นเข้าสู่พิธีการของเรานะคะดิฉันขออนุญาตแนะนําแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเหตุไฟไหม้นะคะเมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ให้รีบเดินไปทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด ห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาดนะคะซึ่งทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดของเราจะอยู่ข้างหน้าลิฟต์ออกไปเลี้ยวซ้ายทางด้านนี้นะคะแล้วก็ซึ่งดูจากผังที่แสดงอยู่ในหน้าจอนี้นะคะก็คือห้องเราเป็นห้องซ4 4 0ส,สนะคะอยู่ทางด้านซ้ายทางด้านขวานี้นะคะออกไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นบันไดหนีไฟค่ะแล้วก็ลงไปที่ชั้นหนึ่งนะคะจุดลมพลจะอยู่ด้านข้างของอาคารทางด้านนี้นะคะ รอจนอจุดรอที่จุดลมพลจนกว่าเหตุจะสงบแล้วก็ทำตามคำสั่งของทีมอพยพหนีไฟนะคะห้ามกลับเข้าไปในอาคารภายเป็นอันขาดนะคะจนว่าจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากชุดระงับอาคีภัยนะคะาหากท่านใดมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สวรชที่ใส่เสื้อสวรชที่ดูแลท่านอยู่ทางด้านหลังนะคะ ขณะนี้เป็นเวลาสมควรแล้วนะคะดิฉันขอกับเรียนท่านประธานเออกับเรียนท่านประธานวิทยากรแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะในนามของสวทชอขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาวิชาการในวันนี้นะคะในเซกชันนี้นะคะเราจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยาไทยหลังโควิดนะคะโดยวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินโนบิคนะคะทางองค์การเภสัชกรรม นักวิจัยของสวทชนะคะดรนิติพลแล้วก็ดกรกนกวรรณนะคะในเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ดกรชัยรัตน์ในจากหน่วยงานของทีเซลนะคะ ก็โอกาสนี้ขอกลับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดรวันนีฉินสิริกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มโปรแกรมสุขภาพและการแพทย์สวรชนะคะกล่าวเปิดงานสัมมนาการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยาไทยหลังโควิดในครั้งนี้ด้วยค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะขอบคุณนะคะ ห้องเราก็60%นะเดี๋ยวคงจะตามกันมานะคะสวัสดีค่ะท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะคะซึ่งหัวข้อของการสัมมนาในเช้านี้เนี่ยดิฉันเองคิดว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญมากๆการปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมไทยหลังโควิดซึ่งหัวข้อนี้ ทุกท่านจะเห็นโลโก้ก่อนหน้าเป็นหนึ่งหัวข้อในงานงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทชชื่อภาษาอังกฤษก็สั้นๆค่ะ NAC 2023 NAC 2023นะคะในหัวข้อวันนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับฟังข้อคิดเห็นข้อมูลอัปเดตการถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์จากท่านวิทยากรทุกท่านทางด้านยาในมิติต่ตางๆค่ะส่วนดิฉันเอง ทราบว่าวันนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในสาขาในวงการเนี่ยค่อนข้างมากมีข้อมูลอยู่3ส่วนที่อยากจะแชร์ในส่วนต้นสําหรับท่านผู้ผู้เชี่ยวชาญก็ขออนุญ,ญาตนะคะอาจจะมีมะพร้าวห้าวมาขายส่วนนิดนึงแต่สําหรับบางท่านที่อาจจะสนใจข้อมูลเบิ่่มต้นก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างหากเราพิจารณาสถานการณ์อุตสาหกรรมการผลิตยานในประเทศค่ะในสภาวะปกติตั้งแต่ปี2538 28ปีที่แล้ว ไปดูสถิติเราพบว่าข้อมูลกันผลิตยาในประเทศเนี่ยเราผลิตคิดเป็นมูลค่าสูงกว่านําเข้าคิดสัดส่วนอยู่ที่65-35 20ปีต่อมา2,558สลับค่ะสลับคั่วเลยค่ะกลายเป็น35-65เรานำเข้าสูงมากและโดยเฉพาะในสถานการณ์มหาวิกฤตต้องเรียกมหาวิกฤตโควิดตั้งแต่6 3สามไปปลาย64ี่ เรามีการนำเข้ายาและวัคซีนสูงมากคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่1,1 0 0 0 0ล้านบาทและหากดูย้อนกลับไป1ปีสัดส่วนนี้สูงขึ้นมูลค่านี้สูงขึ้นเป็น1.5เท่าซึ่งตรงนี้สะท้อนอะไรสะท้อนให้กับประเทศไทยได้เห็นชัดๆค่ะว่าเราเองเนี่ยจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเราประสบกับปัญหาการขาดแคลนทั้งยาและก็วัคซีนในการรักษาโควิดโดยตรงรวมทั้งโรค อื่นๆที่เกี่ยวข้องประเทศเราแล้วก็อีกหลายๆประเทศจึงมีการตื่นตัวตื่นตัวแล้วก็พยายามวางแผนว่าทําอย่างไรประเทศถึงจะมีความมั่นคงทางด้านยามากขึ้นแล้วก็ในระยะยาวแผนงานวิจัยพวกเราเป็นหน่วยงานวิจัยเราจะพูดเรื่องงานวิจัยทุ่มเทให้กับงานวิจัยแผนงานวิจัยเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้เกิดความเข้มแข็งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ของประเทศ อันนี้ส่วนที่1นนะคะส่วนที่สองเดี๋ยวเราจะได้ฟังวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาธุรกิจมองมองต้นทุนค่ะถ้ามาดูต้นทุนการผลิตยาต้นทุนจากวัตถุดิบต้นทุนจากกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเป็นต้นทุนสัดส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเป็นต้นทุนใหญ่ถ้ามอง80%เเนเนี่ย เป็นยาเป็นต้นทุนของวัตถุดิบที่เราต้องนำเข้าหรือที่เรารู้จักกันว่า API Active Pharmaceutical i n g r e d i e n t แล้วก็เกือบทั้งหมดเรานำเข้าเดี๋ยวคงจะได้ฟังชัดเจนจากท่านวิทยากรน,นะคะและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ3าหน่วยงานที่เราเห็นตรงกันว่าเพื่อความมั่นคงของประเทศเราต้องลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองสหน่วยงานนั้นก็คือหงองค์การเภสัชกรรมอพอ 2. บริษัทปตทจำกัดมหาชนและ 3. ส,สวทชค่ะเราได้มีโอกาสริเริ่มคุยสร้างความร่วมมือกันขึ้นนะคะโดยทำงานร่วมกันจากผลที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดมหาวิกฤตโควิดนั่นเองทีมงานสวทชรเราทำหน้าที่พัฒนาแล้วก็สังเคราะห์ API เป็นยาต้านไวรัสเรามีโอกาสทำงานร่วมกับทางอพอถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ทางอพอเนี่ยได้สเกล up และแน่นอนจะไปสู่เชิงพาณิชย์ขายได้ก็ต้องมีบริษัทเอกชนที่ศึกษา Feasibility ในการผลิตเชิงพาณิชย์นี่เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ควรจะเกิดขึ้นมากๆในประเทศไทยส่วนที่3นะคะทุกท่านจะได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยเป็น asset เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติคือคุยกับใครใค,รใครก็สนใจเพราะเขาไม่มีแต่เรามีมากมาย แต่คำว่ามีมากมายจะทำอย่างไรใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงโควิดเช่นกันเราก็จะได้ยินเรื่องการใช้สมุนไพรยอย่างเช่นฟ้าทลายโจรกับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวนอกจากนี้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพราสารสกัดเป็นยาไม่ว่าจะต่อต้านมะเร็งเราก็จะได้ยินค่อนข้างเยอะนะคะมีมะเกียงกัญชากัญชงส่วนอื่นๆซึ่งเป็นไปตามกระแสะการใช้สมุนไพรไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลความงามผิวพัรร์ผู้หญิงเยอะมากเลยผู้เข้าร่วมประชุมผู้สนใจในห้องนี้มีทั้งสุขภาพและความสวยงามแน่นอนผมร่วงกรณีผมร่วงก็จะมีสมุนไพรไทยที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญที่มีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่นใบหมีโบบกอันนี้เป็นสูตรที่ทางนาโนเทคสวรชคิดค้นแล้วก็พัฒนาแล้วก็พิสูจว่ามีประโยชน์จริงเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากสารสกัดสมุนไพรนะคะสวทชโดยนานอเทคและไบโอเทคเราทํางานร่วมกันและครบวงจรคําว่าครบวงจรคือตั้งแต่การปลูกค่ะปลูกอย่างไรให้มีสารสําคัญมากที่สุดถ้าท่านเคยได้ยิน plant factory นั่นคือ1 tools เราพัฒนาเซนเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนจากโลหะหนักอันนี้ลงพื้นที่เลยค่ะกรณีที่ชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนปลูก แล้วมีความเสี่ยงของการปนเปื้อนมาจากสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ดินน้ำยาฆ่า,มาแมลงเราได้รับทุนจาก EEC ลงพื้นที่ทำเรื่องนี้การสกัดกระบวนการสกัดนอกจาก Conventional Extraction ยังมี Green Extraction แล้วก็การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์เมื่อสกัดออกมาได้ใช้นาโนเทคโนโลยีในการห่อหุ้มเรียกว่า Nano Encapsulation เพื่ออะไรเพื่อรักษาความคงตัวของสารออกฤทธิ์เหล่านั้น เพื่อลดกลิ่นสีที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นสารสมุนไพรบางอย่างมีสีเหลืองใช่ไหมคะขมิน้ชนชันไพรขาเหลืองแต่ว่าการใช้งานไม่ต้องการให้เปื้อนเ,เสื้อผ้าเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์และยังควบคุมการปลดปล่อยกรณีที่ใช้ทาสำหรับสมุนไพรที่เป็นเครื่องสำอางนี่คือประโยชน์ของนาโนแอนแคปซูลเลชันนอกจากนั้นความปลอดภัยค่ะของสวยของดีต้องปลอดภัยด้วยค่ะ เราก็จะมีแพลตฟอร์ม a c i ิลิตี้ในการทดสอบเรื่อง safety efficacy โรงงานต้นแบบที่จะขึ้นรูปทำอนุภาคนาโนในสเกลที่ใหญ่พอเพื่อไปทดลองตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คืออยากจะแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบว่าสวทชอเองเราให้ความสำคัญแล้วก็ลงทุนกับเรื่องนี้อย่างสูงแต่การลงทุนนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดขอเรียนเชิญขอชวนเชิญทุกท่านเข้ามาค่ะ เข้ามาร่วมมือกันเข้ามาคุยกันเข้ามาแลกเปลี่ยนกันก็เพื่อกระชับเวลานะคะกลับมาในส่วนงานสัมมนาในวันนี้ดิฉันเองเห็นรายชื่อของท่านวิทยากรทั้ง5เชื่อเลยค่ะว่าท่านจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากตั้งแต่แนวคิดงานวิจัยพัฒนาที่จะไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยาวัตถุดิบทางยายาสมุนไพรจากนักวิจัยของสวทชนะคะนักวิจัยไฟแรงซึ่งแอคทีฟแล้วก็ทํางานกันอย่างดีมาก การวางแผนการผลิตยาหลังโควิดจากท่านวิทยากรอพอรวมถึงการพัฒนาธุรกิจมุมมองที่สำคัญมากๆในการอินิเชเอตอุตสาหกรรมนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งโดยวิทยากรจาก i n นโนบิเอเชียจำกัดนะคะแล้วก็สำคัญมากๆเช่นกันค่ะเพราะเราเองจะต้องทำงานวิจัยด้วยรีซอสการสนับสนุนงานวิจัยด้านยาของประเทศจากทีเซลนะคะดรชัยรัต ในฐานะของผู้จัดงานค่ะสวทชเองทำหน้าที่เป็นเลขานุการ BCG ด้านยาและวัคซีนจึงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้และกิจกรรมวันนี้เป็นหนึ่งในความสำคัญที่พวกเราเล็งเห็นนะคะเพื่อพัฒนายาวัคซีนยาสมุนไพรในประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านซัพพลายเชนเพิ่มความเข้มแข็งของการรักษาและการบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยค่ะอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆคือ Biodiversity นี่ก็จะเป็นจุดแข่งอีกจุดหนึ่งของประเทศชาติแต่เราใช้น้อยน้อยก็เรียนเชิญมาช่วยกันค่ะคือจะไม่บ่นค่ะแต่จะขอเชิญมาช่วยกันทำงานดีกว่านะคะส่วนแนะนำของผู้จัดงานสวทชนะคะงานสัมมนาในวันนี้ที่ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ขอให้มากแล้วก็หวังว่าท่านจะนำไปปรับใช้กับภารกิจของท่านนะคะอีกหนึ่งความหวังขอให้เวทีนี้เป็น เป็นเวทีที่จุดประกายความร่วมมือของพวกเราไม่ไว่าจะอยู่ในรูปแบบของภาคีหรือเครือข่ายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยาให้มีความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนค่ะบันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดงานสัมนาในหัวข้อการปรับเปลี่ยนของอุตสากรรมยาไทยหลังโควิดและขอให้การสัมนาในวันนี้ราบรื่นประสบความสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการค่ะขอบคุณค่ะ